สวัสดีครับผมเพิร์ลนะครับจากช่องนักดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมซิลเอ็มอีกเช่นเคยนะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆ FC นะครับถามเข้ามาในไลฟ์กันค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับการใส่โค้ดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเกมนะครับได้มีการแจกโค้ดนะครับมาถึง3โค้ดด้วยกันนะต้องบอกว่าเป็นโค้ดที่ให้เทมค่อนข้างเยอะสำหรับผู้เล่นใหม่ในช่วงแรกเลยนะครับตอนนี้มี3โค้ดนะครับผมก็จะมาบอกทั้ง3โค้ดนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างพร้อมกับวิธีใส่นะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม CM ในเซิร์ฟเวอร์4ที่จะเปิดในวันที่11พฤษภาคมนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทนอกจากนี้นะครับร้านพี่จอนยังรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับขอผู้ชมมาที่ขวามือครับขีด3ขีดเสร็จแล้วนะครับมาที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วมาที่ด้านซ้ายครับจะเห็นคำว่า CS code นะครับคลิกตรงบริเวณนี้ได้เลยครับที่เป็นตัวเลขนี่นะคลิก1ครั้งเห็นไหมครับเขาจะขึ้นว่ารหัสถูกคัดลอกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์หลักตรงนี้นะครับสำหรับลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ตรงปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับบรรทัดแรกเห็นไหมคุณผู้ชมที่เขาเขียนว่า CS code นะครับเอาที่เราก๊อปมาเมื่อกี้มาวางตรงนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับยาวๆแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับเสร็จแล้วบรรทัดที่3ครับคูปองนัมเบอร์ก็คือเลขโค้ดที่เราต้องใส่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้ดูทั้ง3โค้ดนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่แล้วกันเพื่อนๆทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาที่จดหมายเนาะสำหรับจดหมายตรงนี้ผมได้ทำการรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนไอเทมส่วนใหญ่ที่แจกมานะครับก็จะเป็นพวกยากับทองนะครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับวิธีการใส่โค้ดนะครับแล้วก็แจกโค้ดทั้ง3โค้ดนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่นะครับอย่าลืมไปกรอกกันถ้ามีโค้ดเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะทำคลิปมาเพิ่มให้อีก1คลิปไม่ก็อาจจะไปเพิ่มตรงคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะครับก็จะไปกรอกโค้ดเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า